ได้ทีมเรดดิ้งโยโย่ได้ไป 9.4 คะแนนคะแนนไม่สูงเลยพอแล้วน้าต้องดูด้วยว่าคู่แข่งเป็นใครหมอน่าเล่นท่าวันเอไม่เป็นหากใช้แต่ท่าวิลลิ่งลิทิมแล้วก็กรรมการไม่มีทางให้คะแนนสูงแน่เลยลำพังลีออนแค่คนเดียวไม่มีปัญญาช่วยทีมเบรซิ่งโยโย่ได้หรอกถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับทีมเบรซิ่งโยโย่มีคะแนนรวม77คะแนนครับแต่ทีมเบรซิ่งโยโย่ยังเหลือนักกีฬาอีกคนนึงที่ยังไม่ได้ลงและมีคะแนนรวมอยู่ 67.2 คะแนนนะครับซึ่งแปลว่านักกีฬาคนสุดท้ายของทีมเบรซิ่งโยโย่จะต้องได้คะแนนเกิน 9.8 จึงได้ถ้วยแชมป์ประเภททีมไปครองครับทีมเบรซิ่งโยโย่สู้ครับอะไรแฟงตานายแล้วนะเดี๋ยวเขาพูดอะไร 9.8 คะแนนล้อเล่นใช่ป่ะแล้วใครไปทำได้อะฮะแบบนั้นอะบ้าที่สุดเลยปีนี้แพ้อีกแล้วเนี่ยแฟงพยายามหน่อยสิแล้วยังพอมีหวังนะโอ้ยฉันว่าพวกนายจะทำคะแนนกันสูงสูงอะชะลงสุดท้ายจะได้สบายไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหแฟงจะให้ฉันบอกนายได้ไหมอ๋อจำได้นายบอกให้เล่นท่าชุด 1A แบบตอนเล่นท่า 4A ใช่แต่ท่าชุด 1A มันไม่เหมือนท่า 4A นะโอ้มันกดดันนะเนี่ยเน่แฟรงค์ถ้านายไม่อยากแข่งก็ช่างเถอะนายมันไม่เอาไหนไม่ได้แต่เด็กอยู่แล้วฟังให้ดีนะพูดฉันสอนนายเล่นโยโย่เพราะไม่มีอะไรทำพูดตรงๆทีมเรซซิ่งโยโย่ไม่ควรรับนายเข้าทีมเลยล่ะเราไม่ต้องการคนไม่เอาไหนอย่างนายได้ซ้ำแดนนี่เฮ้ยว่าไงนะจะสุดจะทนแล้วนะไฟแต่ฉันเข้าทีมเนี่ยนายก็คอยหาเรื่องกระทบกระแทกแดกดันย่อยๆดูถูกฉันแค่นายเล่นท่าชุด 1A ได้ก็มีสิทธิ์ละแกฉันอย่างนั้นเหรอจะบอกให้รู้วันนี้ฉันใช่นายเห็นว่าท่า 1A ของฉันเจ๋งไม่แพ้นายแรงสู้ๆ9.9 คะแนนครับ 9.9 คะแนนคะแนนรวมของทีมเบรซิ่งโยโย่คือ 77.1 คะแนนครับทีมเบรซิ่งโยโย่ชนะทีมเรดดิ้งโยโย่ไปได้ด้วยคะแนน 0.1 สุดยอดชนะแล้วเลออนเราชนะแล้วด้วยความพยายามของนายนะอาจารย์เก่งที่สุดเลยครับนี่ไม่นึกว่านายจะเก่งขนาดนี้เลยเงียบไปเลยป่ะขาดผมขอประกาศผู้ที่ชนะการแข่งโยโย่ประเภททีมของหาดซิลเวอร์แซนด์ครั้งที่6นี้นั่นก็คือทีมเรซิ่งโยโย่ครับชนะแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเลเซอร์นะครับดีใจด้วยนะขอเลเซอร์นะนั่นนี่ทั้งที่ชนะทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนว่างเปล่าจังเลยฮะคงเป็นเพราะว่าหมดเป้าหมายแล้วละมั้งเนาะฉันก็เหมือนกันน่ะ
สมเป็นลูกศิษย์ฉันลึกซึ้งฉันว่าพี่มื่นนายก็ไม่ได้สูงอะไรหรอกงานนี้เรียกว่าแมวตาบอดเจอหนูตายเอ๊ะถึงได้รู้สึกว่าว่างเปล่าไงเขี่ยบอลตลอดคนอย่างนายเนี่ยนิสัยแย่สุดๆเลยนะฉันอุตส่าห์เสี่ยงตายช่วยทีมของเรายังจะพูดแบบนี้อีกอ่ะนี่นายเนี่ยนะเสี่ยงตายช่วยทีมจะบอกให้รู้ไว้ทำไมเพราะลีออนเขาเดาได้ว่านายต้องปอดแหกเลยให้ฉันแกล้งยั่วโมโหนายเนี่ยฮะเหมือนงั้นนายก็คงเจอมือเท้าอ่อนพาทีมเราแพ้ไปเรียบร้อยแล้วยอดคนเริ่มใส่รู้เลยชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วครับมาต่อเลยต่อเลยมานี่เป็นไปไม่ได้ไม่จริงหรอกเป็นเรื่องจริงครับผมแพ้แล้วยังไม่แพ้แกยังแพ้ไม่ได้พรุ่งนี้ยังมีแข่งบุคคลแกจะต้องชนะผมคงไม่มีโอกาสชนะแล้วล่ะเหลวไหลไม่จริงแกต้องชนะทิมมี่จำไว้นะแกคือปฏิหารแกจะแพ้ไม่ได้เปิดกล่องอุปกรณ์ซะในนั้นมีครีมหล่อลื่นหล่อหนึ่งแกหาทางเอาไปใส่ในกล่องอุปกรณ์ของลีออนก่อนการแข่งมันต้องทาครีมหล่อลื่นแน่ครีมนี้มีฤทธิ์กระตุ้นรุนแรงทำให้เชือกขาดได้ในเวลาอันสั้นขณะที่มันกำลังเล่นเชือกที่พันแกจะค่อยๆเปื่อยและขาดทันทีที่มันกระตุกจำเอาไว้ทำอย่างนี้มันโกงกันนี่นะจะไปสนทำไมจำเอาไว้ซะแกห้ามแพ้ห้ามแพ้เด็ดขาดฮัลโหลฮัลโหล